วัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจ้าเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะจ้าวันนี้เราจะมาทำตูดตะสลาตะเนาะจ้าหรือพายใส่เข้มนะจ้าเนาะพายใส่เข้มนี่สิมีแค่4อย่างเองจ้าส่วนผสมมี4อย่างมีผักขมนะจ้าเนาะผักขมนี่เฮาสิเอาไปต้มก่อนประมาณ7นาที7นาทีแล้วเฮาค่อยเอามาผัดใส่น้ํามันกับเกลือสักหน่อยนึงนะจ้าเนาะแล้วก็เบิ่งส่วนผสมไว้จ้ามี4อย่างแค่นี้แหละเดี๋ยวเฮาก็ไปลงมือกันเลยจ้าอันดับแรกเฮาก็สิเอาพาสต้าออกมาเนาะแป้งเนาะจ้าแป้งพายสําเร็จเนาะจ้าเนาะเฮาก็มาเจาะให้อากาศมันออกเนาะเวลาเฮาอบแล้วเฮาก็ใส่ผักขมที่เฮาต้มแล้วเฮาไปผัดใส่กับน้ํามันกับเกลือหน่อยนึงแล้วนะจ้าแล้วก็เฮาก็ใส่ปูชูโตหรือแฮมเนาะจ้ะเนาะแฮมสุกเนาะจ้ะแล้วเฮาก็สิใส่ชีสเนาะจ้ะชีสหนุ่มเนาะชีสหนุ่มข้างบนเฮาใส่ผักใส่แฮมแล้วก็ใส่ชีสข้างบนหรือผู้ใดใส่ชีสข้างล่างแล้วแต่เนาะจ้ะเฮ็ดเป็นชั้นอันนี้เฮ็ดเป็น2ชั้นเนาะจ้ะ2ชั้นเฮาก็ใส่ผักใส่ผักขมต้มแล้วก็ใส่แฮมใส่ปูชูโตเนาะแล้วก็ใส่ชีสอีกภาษาอิตาเลียนเขาเรียกอันนี้เขาเรียกสตีเลตติเนาะเป็นชื่อของมันแหละแต่มันเป็นชีสนุ่มชีสแผ่นบางเราก็ใส่ให้มันเกือบทั่วๆเลยเดี๋ยวมันจะละลายจะละลายเดี๋ยวมันก็สีไหลไปทั่วกันเองแหละถุงนึงนะ400กรัมเนาะจ้ะ400กรัมเนี่ยเฮาใส่หมดเลยหรือผู้ใดบ่มากหลายก็บ่ใส่หลายก็ได้จ้ะแล้วเฮาก็สิมาปิดหน้ามันเนาะจ้ะเนาะปิดหน้าอีกแผ่นนึงเฮาซื้อมา2แผ่นเนาะเฮาก็สิกดขอบมันให้แน่นๆเนาะจ้ะกดขอบมันแน่นๆแล้วเฮาก็สิเอาซ่อมมาเฮ็ดลายมันเนาะจ้ะเฮ็ดลายปิดให้มันแน่นปิดแน่นเลยจ้ะปิดแน่นๆนะปิดบ่แน่นใส่มันทะลักนะจ๊ะใส่มันจะแตกนะเฮาต้องกดให้มันแน่นปิดให้มันแน่นๆแล้วเฮาก็สิมาเจาะหู้นิดเดียวให้อากาศมันออกอ่ะเวลาเฮาอบอ่ะก็สิเอาอบนะจ๊ะเฮาอุ่นเตาไว้แล้วก่อน10นาทีนะจ๊ะเฮาก็สิอบ180องศา20ถึง30นาทีนะจ๊ะหลังจากนั้นเฮาสิเบาไฟนะจ๊ะเบาไฟลงเป็น150ประมาณ20นาทีจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าขอบคุณทุกคนนะจ้าที่เบิ่งคลิปเนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะจ้าเนาะขอบคุณจ้า